สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็เสียงคอปเตอร์ที่กำลังบินผ่านบ้าน ทุกวันไม่บินนะวันนี้บินไม่เป็นไรก็คงจะตรวจสภาพอากาศนะคะก็วันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบรรยากาศที่เปิดมานะคะวันนี้ก็ต้อนรับตรวจจีนเนาะคุณผู้ชมเนาะทำไมไม่มีใครมาดูอะ คุณผู้ชมก็วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะแล้วก็รู้สึกในเรื่องของบรรยากาศต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรอะอากาศมันเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะฝุ่นที่เป็น PM 2.5 เนี่ยค่ะแต่ว่าคือจริงๆโดยรวมอากาศเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะแต่ว่าฝุ่นที่เรากลัวคือ PM 2.5 ซึ่งมันจะทำให้เกิดผลในระยะยาวนะคะแต่ว่า PM 10อะที่คุณผู้ชมเห็นกันเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันนะคะตัวนั้นคือพวกฝุ่นก่อสร้างนะคะซึ่งเลี่ยงยากมากนะคะก็หลังจากนี้หวังว่าบรรยากาศมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นตอนช่วงหน้าหนาวอะค่ะซึ่งเรียกไม่ได้แน่นอนหมายถึงเป็นหน้าหนาวนะคะก็อากาศมันปิดนะคุณผู้ชมนะคะมันก็เลยเป็นเช่นนี้แหละนะคะก็วันนี้มาแล้วนักเรียนก็ไปโรงเรียนกันตามปกตินะคะวันนี้ปอมลองเปิดหน้าต่างดูเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงบรรยากาศรอบด้านมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรอะพวกเสียงเขาจะมีเสียงจุดประทัดเมื่อกี้ตอนเช้าได้ยินเสียงจุดประทัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็หลายๆท่านวันนี้ไม่ไปทำงานนะเพราะเมื่อเช้าเห็นรถไม่ติดนะคะอ้าวเข้ามาแล้วก็ซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้นะคะอ่างเปาตัวไกลนะคะกงสีฟ้าสายก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเฮงๆร่ำรวยแล้วก็อวยพรกันทุกวันนะคะสักวันมันต้องได้อะ แต่ว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วให้มันรวยๆขึ้นมานี่คงยากไอเฮงมีอยู่หรอกแต่ว่าต้องใช้ความมุมานะความอุตสาหะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันถึงจะแบบทั้งเฮงแล้วก็รวยไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาทีนี้วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราก็จะมี2สายด้วยกันนะคะมี2แขก2ท่านนะคะท่านแรกก็จะเป็นทางด้านของคุณวิศกรนะคะคุณวิศกรคิริวันจากKTBST นะคะแล้วก็ท่านที่2พี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ชวินเทระธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราดูภาพของตลาดของสหรัฐกันก่อนนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่ใช่เมื่อคืนสิเมื่อวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมมีการเคลื่อนไหวยังไงนะคะแล้วก็คือสิ่งที่เราได้ติดตามกันมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการประชุมเฟดซึ่งก็เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุมเฟดนะคะที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของเฟดเองเนี่ยก็พูดถึงว่ายังไม่ขึ้นอัตราบอกดอกเบี้ยไวๆนะคะปีนี้ก็ยังเก่งก็2ครั้งนะคะเรื่องของจีนกับสหรัฐเรื่องของเทรดวอร์เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวเขาจะมีการพยายามที่จะจัดประชุมกันในปลายเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่27-28กุมภาพันธ์นะคะก็ช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นก็จะเป็นไปแบบแกว่งในกรอบแคบๆแบบคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะดาวโจนส์ก็บวกไป 0.26% S&P 500บวกไป 0.09% Nasdaq ลบไป 0.25% นะทีนี้มาดูทางฝั่งภูมิภาคเอเชียซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยปิดเยอะมากเพราะว่าตรุษจีนนะคะคุณผู้ชมนิเคอีญี่ปุ่นเนี่ยบวกไป 0.51% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนนี้ก็ยังเป็นภาพของวันที่1กุมภาพันธ์นะคะปิดทำการนะจ๊ะหางเซ็งฮ่องกงยังเปิดอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้บวกไป 0.01% เวนเต้ไต้หวันเขาชิงปิดก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่วันที่30มกราคมนะคะแล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้ก็ปิดนะคะสำหรับเช้าวันนี้อินโดนีเซียเช้าวันนี้เปิดมาบวกไป 0.07% นะคะฟิลิปปินส์ค่ะบวกติดลบไป 0.28% สเปรดไทม์สิงคโปร์เช้าวันนี้ยังเปิดอยู่นะคะบวกไป 0.15% ก็จะแบบบวกคนละจิ๊บคนละจ้อยคนละเล็กคนละน้อยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในแง่ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันบ้างซึ่งในแง่ของราคาน้ำมันดิบเองนะคุณผู้ชมก็มีการปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นมาตอนนี้ก็ปรับขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่คือภาพของ NYMEX นะคะ$55.26ต่อบาร์เรลนะคะคุณผู้ชมขยับตัวบวกขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะในขณะที่ทองคำเองนะคะก็
ก็ขยับขึ้นนะขยับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันถึงแบบขึ้นไปแล้วก็ลากลงแต่ก็ยังแบบยังปิดขยับขึ้นเรื่อยๆอะค่ะล่าสุด1,325ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะยิ่งค่าเงินบาทนะคุณผู้ชมแบบแข็งจะมันจะแข็งยังไงแล้วเนี่ย31บาท28ต่อ28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ไปโลสุดๆเมื่อวันที่31อะค่ะ31บาท16สตางค์นะคะเช้าวันนี้โลนี่ก็31บาท19สตางค์เอ้ยขออภัยเช้าวันนี้โล31บาท27สตางค์นะคะตอนนี้28สตางค์นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะไปยังไงต่อเพราะฟันโฟลว์เนี่ยถ้านับดูแล้วนะคุณผู้ชมเดือนมกราคมนะคะนักลงทุนต่างชาติอ่ะคือดูทั้งเดือนนะคะซื้อสุทธิอ่ะกลับมาซื้อสุทธิเป็นเน็ตบายอ่ะค่ะก็ตั้งแต่แบบในครั้งแรกในรอบ16เดือนนะคะเน็ตบายสำหรับเดือนมกราคมนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้มันจะมีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนะคะคาดหวังอะไรทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้เราก็จะเห็นเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งนะคะของบรรดาผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งเนาะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะคะว่านโยบายเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ทุกคนก็เริ่มชูเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามากันเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันแหละแล้วก็วันนี้อาจจะเงียบเหงาแล้วรู้สึกคนดูน้อยจังเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมนะคะกับคุณผู้ชมนิดนึงเราก็จะมีทางด้านของเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่คือเว็บไซต์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนี่คือเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชม www.channel8thailand.com นะคะก็ฝากรับชมทางนี้กันด้วยแล้วก็ใน Channel 8 Thailand เนี่ยค่ะมันก็จะมีให้พิมพ์ข้างล่างคำถามเดี๋ยวปอมจะเข้ามาดูปอมจะเปิดไว้ตลอดละนะเดี๋ยวขอทักก่อนทักทายคุณผู้ชมนะคะจากเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็มีทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็แค่เอาตัว USB ของ Roku เนี่ยค่ะไปเสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีของคุณผู้ชมนะแล้วต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็ไม่ได้ชมแค่ช่องนี้ชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็ช่องที่เป็นทีวีดิจิทัลในไทยด้วยนะคะมีทางด้านของเมื่อกี้มีอะไรนะเอา Twitter @CH8 Thailand ก็สวัสดีคุณผู้ชมทาง Twitter ด้วยนะคะมี YouTubeนะคะคุณผู้ชมช่องทางมันเยอะบางทีก็พอกดไปเราก็ลืมไปด้วยนะมี Twitter นะคะมี YouTube นะคะอ่ะก็สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายกันก่อนนะคะกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอปอมกดโทรก่อนครับคุณวิศกรคีรีวันนะคะเขาก็พร้อมเหมือนกันนะคุณวิศกรคีรีวันนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณอาค่ะเดี๋ยวขอเซตให้เข้าไปในส่วนของหน้าจอก่อนแป๊บครับแป๊บวันนี้คุณอาพร้อมเรียบร้อยแหมนึกว่าจะไม่เล่นกับเราซะแล้วคุณอาก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เล่นกับเราด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่บอกว่าวันนี้วิดีโอคอลแล้วก็คุณอาบอกว่าเนี่ยไปเซตห้องประชุมเพื่อการนี้เลยนะคุณผู้ชมมารับมารับแป๊บนึงนะคะคุณอาจะไม่เห็นปอมนะคะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เห็นล่ะนี่มาแล้วพร้อมนะคะคุณอาวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะครับก็อาทิตย์นี้คิดว่าตลาดทางฝั่งเอเชียน่าจะซึมๆนะครับเพราะว่าตุรกีเนี่ยทางจีนประเทศจีนเขาก็หยุดกันประมาณสัก15วันนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มหยุดยาวตั้งวันที่4เลยนะครับไปจนถึงวันที่10น่าจะก่อนวาเลนไทน์น่าจะวันที่13นะครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวปัจจัยต่างประเทศทั้งหมดมันเลยจะไปโฟกัสทางฝั่งสหรัฐนะครับฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับวันที่6มันก็มี GDP ประกาศนะครับก็น่าจะออกมาประมาณสัก 2.5%Q on Q นะครับชะลอตัวจากก่อนหน้าที่ 3.4 นะครับถามว่าอันนี้มัน impact อะไรกับตลาดนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเราย้อนไปดู GDP ทุกประเทศนะครับรวมถึงไทยด้วยนะฮะประเทศที่ยังบวกอยู่นะครับแล้วก็ยังบวกเป็นอัตราเร่งเนี่ยมีสหรัฐประเทศเดียวนะครับถ้าเมื่อใดที่สหรัฐเนี่ยประกาศ GDP มาชะลอตัวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการ confirm view แล้วล่ะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะการเติบโตแบบช้าลงนะครับ
ซึ่งก็เป็นวิวที่ทาง TTBS มองไว้ตั้งต้นปีกันนะครับว่าทั้งปีเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอัตราการเติบโตแบบ 3% 4% ของไทยแล้วเราจะได้เห็น3ต้นๆนะครับหรือ2ปลายๆนะครับสหรัฐก็เหมือนกันนะครับภาพมันก็จะกลับมาเป็นเริ่มค่อนข้างไปทางแบนิดหน่อยนะฮะส่วนตัวอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับของทางฝั่งสหรัฐนะฮะจะเห็นว่าที่พูดมามีสหรัฐหมดเลยนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนอื่นเลยนะครับยุโรปเบรกซิตเบรกซิตอะไรก็เงียบไปแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องแล้วทำไมเบรกซิตเงียบไปอะคะอาทิตย์นี้ไปอยู่ด้วยคือต้องเรียกว่าช่วงนี้นะฮะคือคุณเทเรซาเมย์เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณผมเข้าใจว่ามีเวลาประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ในการที่จะเจรจากับคนในพรรคกับพรรคฝ่ายค้านนะครับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เจรจากับข้างนอกด้วยกับทางยุโรปนะครับว่าจะไปคุยจะเสนอดีลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามองไว้ว่าน่าจะเป็นการไปคุยยุโรปก่อนว่าจะขอดีเลย์ดีลออกไปนะครับ Brexit เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงเดือนมีนาแล้วก็อาจจะดีเลย์ไปแต่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือน5นะครับแต่น่าจะเนี่ยช่วง 3-4 นี่แหละเต็มที่ก็ดีเลย์เดือนนะครับซึ่งถ้าตัวเนี้ยตกลงกันไม่จบนะครับก็จะการเป็นว่าตัว Brexit เนี่ยจะการมาออกแบบ No Deal นะฮะถ้าสมมุติว่าไม่รับข้อตกลงนะครับแต่คิดว่า worst case scenario เนี่ยทุกอย่างควรจะต้องจบภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับควรจะต้องมีข้อสรุปแล้วจะทำประชาพิจารณ์จะออกหรือไม่ออกนะครับก็คิดว่าตัวอังกฤษเนี่ยคุณเทเรซาเมย์เนี่ยรับบทหนักอยู่นะครับก็เลยช่วงนี้จะเห็นมันเงียบๆไปนะแต่ข้อดีคือตอนนี้ถ้าเราดูจริงๆนะครับค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าเงินปอนด์เนี่ยอ่อนนะครับก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดีถ้าเมื่อใดที่มันมีข่าวดีมากนะครับยูโรก็จะแข็งด้วยปอนด์ก็จะแข็งด้วยซึ่งช่วงนั้นจะไม่ดีกับพวกตลาดEM เท่าไหร่นะครับเพราะเงินจะไปเข้าทางยุโรปหมดนะฮะส่วนตัวสหรัฐนะครับเมื่อกี้มีต่อเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับคุณทรัมป์หลังจากที่ยกเลิกGovernment Shutdownนะฮะครบวาระเนี่ยเขาก็จะกลับมาออนแทร็กมาประชุมอีกรอบนึงนะครับก็จะมีเรื่องของฟันดิ้งไอ้ตัวเรื่องของกำแพงที่กั้นเม็กซิโกนะครับแล้วก็เรื่องของเดดไลน์ที่จะชัตดาวน์อีกรอบยังไม่จบนะฮะยังจะมีอีกรอบนะครับซึ่งเงินที่งบประมาณที่ใช้ได้ตอนนี้นะครับคือใช้ทำให้ตัวรัฐบาลสหรัฐเนี่ยบริหารได้จนถึงเพียงแค่วันที่15เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณทำหาทางออกไม่ได้เราอาจจะได้เห็นชัตดาวน์อีกรอบนึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเรื่องชัตดาวน์เนี่ยทางฝั่งเดโมแครตก็ไม่อยากให้เกิดนะครับคิดว่าเขายังไงเขาก็ต้องปล่อยผ่านเพื่อให้ธุรกิจเพื่อให้ภาครัฐมาทำงานกันต่อได้แต่เรื่องฟันดิ้งในเรื่องของกำแพงเม็กซิโกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วดูคุณทำเนี่ยก็ท่าทางจะไม่ลดตาวาสอกเลยนะซึ่งตัวนี้ถามว่ามันดีกับเอเชียไหมผมต้องเรียนว่าในแง่ของค่าเงินมันจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับแล้วก็ทางเอเชียเนี่ยมันน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้นะครับเห็นบาทแข็งเหลือเกินใช่ฮะคือจริงๆบาทแข็งต้องเรียนว่าสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเทรดทอล์กด้วยนะฮะก็คือเทรดทอล์กเนี่ยเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนกุมภาคุณทรัมป์เนี่ยจะไปคุยกับทางจีนนะครับที่เวียดนามนะครับหลังจากคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณคิมจองอึนต่อที่เกาหลีเหนือนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเซนเมนต์เชิงบวกที่ทำให้ตลาดแรลลี่ได้ทีนี้ถามว่าทำไมบาทมันแข็งเยอะนะครับต้องเรียนว่าปกติแล้วนะครับช่วงเมื่อใดที่ประเทศเรามีเลือกตั้งเนี่ยต้องยอมรับหนึ่งครับว่าเงินมันเข้ามาเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงบ้านเราเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูโฟลว์นะครับโฟลว์ต่างชาติเริ่มไหลเข้ามาในตลาดทุนตลาดพวกเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเงินออกจากทางฝั่งพันธบัตรตราสารหนี้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเนเจอร์ของเงินกระแสเงินทั่วโลกเนี่ยเวลาเกิดเลือกตั้งเงินมันจะไปเข้าประเทศที่มีเลือกตั้งแล้วก็เป็นการคาดการณ์นโยบายที่จะออกมาใหม่นะครับเป็นการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอสมมุติว่ามีเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเลือกได้วันที่24มีนาสมมุติได้ปุ๊บเสร็จเงินมันจะออกกลับไปเข้าพันธบัตรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เซนติเมนต์มันจะซัพพอร์ตให้เป็นบวกได้ในระยะสั้นนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้นะครับในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเริ่มประกาศรับสมัครส.ส.วันแรกนะครับซึ่งพอประกาศรับสมัครส.ส.เนี่ยเราก็จะทราบแล้วนี่เขายังไม่ประกาศรับเลยแต่เขาหาเสียงกันแล้วจริงๆอย่างนี้ครับคุณมาเนี่ยนะฮะคือถ้าเมื่อใดที่เขามีปลดล็อกวันเลือกตั้งนะครับแปลว่าคุณหาเสียงได้แล้วแม้ว่าคุณจะไม่มีเบอร์นะครับคือคุณสามารถทำได้แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้ป้ายปักตามข้างถนนกันหมดเลยนะครับปักเสร็จแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่มีเบอร์ค่ะจริงวิธีแก้ของเขาผมก็เลยอันนี้คือเสาร์ที่ผ่านมาผมสงสัยเหมือนกันผมก็เลยไปถามคนที่เขากำลังปักป้ายเขาบอกว่าออเดอร์ในการทำป้ายเนี่ยมันมา2ออเดอร์ออเดอร์แรกคือทำป้ายเสร็จแล้วปักนะครับอีกออเดอร์นึงคือที่เขาจะเอาสติ๊กเกอร์เป็นหมายเลขเนี่ยมาแปะใช่คือจะกลายเป็นว่าตอนแรกผมก็แล้วเขาจะทำยังไงกับเรื่องป้ายเขาบอกเดี๋ยวเขาใช้สติ๊กเกอร์แปะเอานะครับซึ่งมันจะมีช่องขาวๆเว้นไว้ว่า
เบอร์อะไรเบอร์แลล้องวสังเกตดูมันจะมีช่องข่าวเว้นนิดหนึ่งนะซึ่งคตร่งะนั้นเนี่ยเขาจะเบอร์ไปแปะครับก็ตัวนี้ก็เลยจะช่วยได้เหมือนกันในเรื่องเลือกตั้งนะคคร่ัะบครับก็กลับสมําหรเัรืบ่องต่อค่ะเซตในอาทิตย์นี้นะฮะคเร่าะมองน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวตลาดเนี่ยน่าจะไปบวกได้เด้งได้เนี่ยก็คือคช่่วะงนี้ที่เริ่มประกาศรับสมัครแล้วออกข่าวว่าใครลงบ้างใครไม่ลงบ้างนะครับคซึ่่งะที่น่าสนใจคือตอนนี้เรายังไม่เห็นชื่อคุณประยุทธ์เลยนะครับอยู่ในในรายชื่อพรรคใดเพราะว่าแกเคยพูดแล้วไงฮะว่าแกจะเป็นนายกคนในเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นนายกคนในเนี่ยคุณคต้่อะงมีรายชื่อในพรรคนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าภายในเดือนเนี้ยแกจะลงรับสมัครเมื่อไหร่เผลอๆเดี๋ยวชื่อแกก็ไปโผล่เองนะครับก็จริงๆเนี่คยือก็เราเลก็ยรยอังดไูม่รู้ใช่ไหมครับว่าแกจะไปพักไหนก็จริงๆจริงๆเนี่ยนะครับต้องเรียนตามตรงว่าด้วยกฎหมายที่เขียนออกมาเนี่ยค่ะคือคนที่เป็นนายกคนไหนผ่านการเสนอรายชื่อได้เนี่ยนั่งได้แค่พักเดียวนะครับซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นพักพลังประชารัฐเนี่ยแหละเพราะว่าการเสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยมันไม่สามารถเสนอถ้าเจ้าตัวเนี่ยสมมติเขามาเสนอชื่อผมเป็นนายกใช่ไหมฮะค่ะแล้วผมไม่ได้ยินยอมดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถเสนอชื่อผมได้นะการเสนอชื่อเนี่ยต้องเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพรรคแล้วก็ทั้งฝ่ายเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็จะไม่มีการเสนอชื่อซ้ำเช่นคุณประยุทธ์ไปนั่งเพื่อไทยคุณประยุทธ์ไปนั่งประชารัฐทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์ต้องเลือกได้แค่พรรคเดียวนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าจากเซนติเมนต์ที่รัฐมนตรีช่วงที่ผ่านมาลาออกไป4 คนนะฮะไปหาเสียงนะฮะชัดเจนมากเลยครับว่าคุณประยุทธ์จะไปทางนะก็คิดว่าน่าจะเป็นพลังประชารัฐนี่แหละที่เขาค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้างั้นกลับมาที่เซตนี่คุณอารู้รอบด้านมากถามอะไรก็ตอบไปหมดเลยนะเนี่ย ต่อกลับมาที่เซตนะคะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เรื่องเลือกตั้งบรรยากาศมันเริ่มเข้ามาแล้วนะคะมันก็น่าจะเป็นตัวที่ทำให้เซนติเมนต์ในบ้านเราดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะจริงๆต้องเรียนว่าตอนนี้นะครับถ้าทาง KDPS เนี่ยยังมองว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับ1640-1680ในอาทิตย์นี้นะฮะส่วนเรื่องเซนิเมนต์เนี่ยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูกระแสไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์หรือข่าวหรือกระทั่งรีเสิร์ชต่างประเทศนะฮะทุกคนมองไม่เหมือนกันเลยบางคนบอกมี pre-election rally บางคนบอกเป็น post-election rally นะครับบางคนบอกว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ election rally นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า strategy ในช่วงเนี้ยเราเลยมองกรอบค่อนข้างแคบนะครับกลายเป็นว่าใครมีกำไรขึ้นมาซื้อขึ้นมาแล้วขาย take profit ไปตัวที่แนะนำไปเนี่ยที่เคยบอกมีปันผลเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยพบว่าปันผล 6% 7% เนี่ยก็คิดว่า exit ไปนะครับซึ่งก็คือว่าถ้าได้ capital gain ที่มากกว่าปันผลก็ออกได้ไม่ต้องรอปันผลก็ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับช่วงนี้นะฮะตลาดเนี่ยประกาศ earning ออกมาแล้วพอ earning มันแย่เนี่ยจะเห็นว่าคนมันไม่ได้ซื้อหมดเป็นตะกร้า flow เนี่ยเข้ามาไม่ได้ซื้อเป็นตะกร้านะเลือกซื้อรายตัวแล้วตัวไหนมันขึ้นมาเยอะๆจากที่มัน discount มากๆก็เริ่มทยอยขายนะครับซึ่งถ้าจะดูเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจริงๆถ้าถามว่าตัวที่เราแนะนำเนี่ยถ้าอาทิตย์ที่แล้วเราก็ยังเป็นพวกแลนด์เฮ้าส์อะไรใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องของว่ามันจะแรลลี่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าอันนี้เรียนนำตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือทองคำจะเห็นว่าบวกขึ้นมาเสร็จแล้วหุ้นก็ดูเหมือนจะรีแอคกับตัวเออร์เน็งที่ออกมามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าเรื่องของทองคำนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นได้แล้วก็โดนขายขึ้นได้แล้วก็โดนขายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครเริ่มมีกำไรก็ไปขายแล้วก็ไปสวิชเข้าตัวที่ถูกดีกว่านะครับครับทีนี้เนี่ยมาในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งคาดว่าแกว่งตัวในกรอบแคบๆคือไซด์เวย์อัพนะคะครับทีนี้แนะนำเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีแบ่งเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงกันบ้างคะจริงๆอาทิตย์นี้นะครับเป็นบิ๊กแคปเกือบหมดเลยนะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นกลุ่มแบงค์นะฮะที่มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัว BBL นะครับตัวนี้เนี่ยเรามองแทร็กเก็ตไพรซ์ที่242 บาทนะครับจากทางฝั่งรีเสิร์ชนะฮะตัวนี้ก็อัพไซด์ประมาณสัก 11% นะครับจากราคาปิดวันศุกร์นะครับอีกตัวนึงก็คือเป็น KBank นะครับแทร็กเก็ตไพรซ์235 บาทนะครับตัวนี้ก็อัพไซด์ประมาณสัก 14% นะฮะถ้าในเรื่องของน้ำมันนะครับช่วงนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาได้ค่อนข้างช้านะฮะทีนี้เราก็เลยคุยกันว่าตัวไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งสหรัฐนะครับภาคเหนือนะครับทางอเมริกาเหนือเนี่ยภาคเหนือขึ้นไปหนักมากนะครับคือห้ามเดินออกจากบ้านนะครับเป็นโพลาร์วอร์เท็กซ์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้มีดีมานด์ในตัวของน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยไปโฟกัสในตัวของโรงกลั่นท็อปนะฮะตัวนี้ก็
แพ็กเกจพายุที่83 บาทนะครับคิดว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงครับคือหนาวที่สุดในรอบ60 ปีนะครับค่ะถ้าเกต83นะคะใช่ครับโอเคส่วนตัวปันผลนะครับก็จะเป็นตัวอนันต์นะครับเป็น property นะครับตัวนี้ target price เนี่ยอยู่ประมาณ5 บาทนะครับปันผล expect ไว้ที่ประมาณสัก 6-7% นะครับก็ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าตัวดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับแต่ว่าpresale ก็ดีนะครับหรือว่า backlog ก็ดีเนี่ยก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะสามารถ deliver ตัวปันผลที่เคยให้ไว้ที่ 6-7% เนี่ยในอดีตน่าจะได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อแล้วเกิดเราได้คือ capital gain ของเรามันมากกว่าปันก็ออกก่อนก็ออกได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องถือรอปันผลถูกครับค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคิดว่าตัวตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของขึ้นมาแล้วตัวไหนขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยก็จะโดนขายนะครับในขณะที่ตัวไหนที่ลงเยอะๆแล้ว fundamental มันไม่ได้แย่เนี่ยคนก็จะหันเข้าไปซื้อตรงนั้นเยอะเพราะว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าดู flow นะฮะมันไม่ได้เข้าแบบ bullish sentiment นะครับเป็นการเข้าแล้วหมุนเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์ rotation หมุนไปเรื่อยๆนะเพราะว่า fundamental บ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดู EPS growth ของตลาดนะครับจะอยู่ประมาณสัก 4% ซึ่งถือว่าน้อยมากนะฮะแต่ที่น่าตกใจคือตอนนี้ค่าเงินบาทต้องเรียกว่าแข็งค่าที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะได้กำไรจากตัว FX เยอะนะฮะพูดง่ายๆคือตอนนี้สมมติเขาขายหุ้นเท่าทุนเลยนะค่ะเขาได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนคือเขาออกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับทั้งนั้นเนี่ยค่าเงินมันก็จะเป็นเทรนด์แข็งค่าไปจนถึงช่วงเลือกตั้งจบนะครับครับผมทีนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือจะเป็นตัวที่ขึ้นมาเยอะแล้วก็ขายออกมานะคะพอจะมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวไหนบ้างอะคะตัวที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยผมอยากให้ไปดูตัวมิสมอลแคปนะฮะคือไม่ค่อยอยากไปพัดพิงว่าตัวไหนบ้างคือมิสมอลแคปนะครับซึ่งใช่ครับคือตัว earning เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าบางตัวเนี่ยนะฮะ earning ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ sentiment เช่นเรื่องของฝุ่นละอองออกมานะครับตลาดหุ้นมันก็ปรับขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของสินเชื่อที่มันเติบโตได้บ้างนิดหน่อยนะครับในตัวของพวก consumer loan อะไรอย่างเงี้ยหุ้นมันก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงซึ่งถ้าเราไปดูเทรนด์จริงๆอย่างที่พูดไปตอนต้นก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกมันเริ่มชะลอตัวนะครับซึ่งเทรนด์ของการกู้เนี่ยมันก็จะเริ่มชะลอตัวด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยเรายังเห็นว่าเป็นภาพเป็นค่อยๆเป็นขาลงไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปซื้อแล้วก็หวังว่ามันจะขึ้นต่อเนี่ยผมว่าคงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนการเล่นรอบมากกว่านะครับถามนิดนึงเพราะว่าอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือฟังแล้วชัดแล้วว่าเรื่องเฟดนะคะว่าคือเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแค่2ครั้งในปีนี้ซึ่งแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะแบบน้อยอ่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเศรษฐกิจนะคะทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เห็นมีบางธนาคารก็ชิงขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วในฝั่งถ้าจะไม่ผิดเงินกู้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเทรนด์ของอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วมันจะเป็นทิศทางไหนคะเพราะว่าจริงๆแล้วสหรัฐก็ไม่ได้แบบว่าจะไปโปรทางด้านแบบจะขาขึ้นอย่างรุนแรงสักเท่าไหร่ทีนี้บ้านเราเนี่ยในเทรนด์มันจะเป็นยังไงคะคือจริงๆต้องเด่นครับว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการประชุมเฟดนะฮะผลมันออกมาเนี่ยเขาใช้คำว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรีเสิร์ชในต่างประเทศนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์อย่าง Wall Street Journal เนี่ยเขาก็จะพยายามคือมันจะต่างกับสเตทเมนต์บ้านเรานิดนึงครับคือเวลาเขาออกสเตทเมนต์มาเนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์ประเทศเขาทำเนี่ยนะฮะคือเขาจะเอาเวิร์ดดิ้ง2สเตทเมนต์เนี่ยมานั่งเทียบกันลายบรรทัดเลยนะฮะลายตัวลายเวิร์ดดิ้งเช่นผมก็มานั่งเทียบแล้วผมมานั่งดูผมพบว่าสิ่งนึงที่ประธานเฟดยังพูดอยู่นะครับคือเขาบอกเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เรื่องแรกก่อนนะครับเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะฮะเราก็มาทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษย้อนในอดีตนะฮะเขาใส่ adjective เรื่องหนึ่งนะครับ adjective ก็คือเป็นคำขยายนะพอเขาขยายเขาบอกว่าเขาจะขึ้นด้วยความอดทนอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งแต่จริงๆแปลเป็นภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าด้วยความอดทนอย่างระมัดระวังมีคนถามผมเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันจะขึ้นหรือมันจะไม่ขึ้นไอ้การขึ้นแบบอดทนเนี่ยคืออย่างนี้ฮะคือเมื่อใดที่เฟดมีคำว่าอดทนออกมานะครับคือแปลว่าเขาจะรอตัวเลขนะฮะ okay. ถ้าตัวเลขคือจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตัวเลขมันไม่ออกเลยนะครับเพราะตัวเลขมันออกจากฝั่งทางรัฐบาลทางฝั่งคอร์ปอเรทนะฮะ GDP ทั้งหลายเนี่ยออกจากทางฝั่งคอร์ปอเรทนะครับแต่คอร์ปอเรทปิดอยู่ช่วงที่ผ่านมาถูกต้องครับ ก็นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมทางเฟดเนี่ยเขาถึงพยายามบอกว่าเขาจะขึ้นอย่างอดทน ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขายังบอกอยู่ว่าเขาขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปตีความว่าเฟดจะไม่ขึ้นแล้วซึ่งต้องบอกตามตรงว่าปกตินะครับเดือน
หนึ่งของทุกปีนะครับค่ะไซน์ของการขึ้นดอกเบี้ยไม่ชัดเท่ากับเดือน3เดือน6เดือน9หรือเดือน12ค่ะปีนึงเนี่ยครับเฟดประชุมสักประมาณ8ครั้งนะครับ8ครั้งเนี่ยจะคล่อมทุกไตรมาสนะครับคล่อมไตรมาสทุกครั้งต้นไตรมาสปลายไตรมาสต้นไตรมาสปลายไตรมาสทั้งหมด8ครั้งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นวอร์ดดิ้งอะไรของเฟดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณพาวเวลเองคุณเจอร์โรมพาวเวลเองนะครับหรือว่าคุณบุลลาร์ดหรือว่าคุณเบรนาร์ดหรือว่าใครก็ตามในสมาชิกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักจนกว่าจะใกล้เดือนมีนาคมหรือว่าจะใกล้เดือน6ถ้ามีนาคมเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะขึ้นละอันนี้ชัวร์ครับทั้งปีเนี่ยไม่น่าจะขึ้นละแต่ถ้าเขาบอกว่าขอรอดูตัวเลขแสดงว่าเขาจะขยับไปเดือน6นะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันจะขมุขมัวนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือปีนี้คอนเฟิร์มได้อย่างนึงว่าไม่ถึง3ครั้งแน่นอนอันนี้ชัวร์แล้วก็จะไม่มีการลดดอกเบี้ยด้วยเต็มที่คือโฮนะครับคือคงดอกเบี้ยไว้นะครับแล้วก็อาจจะปรับขึ้น 1-2 ครั้งนะครับส่วนของบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าจริงๆง่ายมากเลยนะคือถ้าเราไปดูเฟดทำอะไรผมคิดว่าบ้านเราหลังจากนี้ทำลอกกันบ้านตามแน่นอนถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้พอร์ชั่นหลักส่วนใหญ่ที่เป็นเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยครับมาจากราคาน้ำมันนะครับซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยคนที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็ใครฮะสหรัฐนะครับอเมริกาแล้วก็โอเปกถูกไหมฮะซึ่งถ้าเมื่อใดที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันต้องขึ้นแปลว่าทั้งโลกมันต้องขึ้นถูกไหมครับซึ่งภาพมันเป็นอย่างนี้หมดนะฮะดังนั้นเนี่ยเงินเฟ้อบ้านเราจะเห็นว่าในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาขึ้นมันก็ถึงหนึ่งแต่ว่าดอกเบี้ยขึ้นตามที่เราคาดไว้เพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของ policy spread นะครับเพื่อรับผิดชอบไอ้ตัว policy spread ไม่ให้มันเกิด flow ไหลเข้าไหลออกปกตินะฮะซึ่งเราคิดว่าภาพมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าตามทฤษฎีเลยนะฮะคือประเทศเล็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำนโยบายแบบเชิงรับคือประเทศใหญ่ทำอะไรเดี๋ยวฉันทำตามประเทศใหญ่ทำอะไรเดี๋ยวฉันทำตามพูดง่ายๆคือถ้าสมมติวันใดวันดีคืนดีสหรัฐมันบอกว่าเนี่ยจะให้เงินฟันดิ้งช่วยเหลือคนในประเทศโดยการบอยคอตประเทศจีนผมเชื่อว่าประเทศเราก็ต้องรับแล้วประเทศเราก็ต้องทำเพราะว่าเราเป็นผู้ส่งออกไงฮะคือถ้าเป็นผู้ส่งออกเนี่ยนโยบายเนี่ยเราดำเนินเชิงรุกไม่ได้อยู่แล้วเราต้องดำเนินนโยบายเชิงรับเกือบทั้งหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นไปกันไกลเลยนะก็สัปดาห์นี้ก็ถ้าขึ้นมาได้กำลงกำไรแล้วก็ออกนะคะแล้วก็ช่วยเลือกตัวที่แบบยังไม่ขึ้นนะคะถ้าเกิดเราไปไล่ตามเราอาจจะแบบอยู่บนนั้นใช่ครับหนาวเหน็บอยู่บนนั้นได้นะคะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะกับในรอบสัปดาห์นี้ที่จะเตือนนักลงทุนนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดมันเงียบนะฮะทั้งฝั่งจีนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเจรจาในช่วงสิ้นเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ไฮไลท์อยู่ทางฝั่งสหรัฐหมดนะครับแต่อย่าลืมครับว่าภาพสั้นเนี่ยจีนมันปิดอยู่นะครับและนิสัยตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับบอกได้อย่างนึงคือเมื่อไหร่ที่เขาปิดนานๆเนี่ยครับแล้วสมมติว่าเพื่อนบ้านเราลบไป 5% 6% นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่จีนปิดพอเปิดมาปุ๊บจีนเนี่ยจะเป็นประเทศแรกที่เปิดประมาณสัก 8-9 โมงเช้านะครับบ้านเราแล้วมันจะเป็นประเทศแรกที่ลงแล้วมันจะพาเอเชียลงทั้งภูมิภาคครับหรือถ้ามันขึ้นมันก็จะพาขึ้นทั้งภูมิภาคดังนั้นในช่วงนี้ถ้าเทรดดิ้งนะครับอยากให้เทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังคือท่องไว้ก่อนเลยครับฟันเดเมนทัลมาก่อนนะครับเรื่องของการคาดการณ์ว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไว้ที่หลักนะฮะคือดูก่อนว่าคอเออร์เน็งเขาเนี่ยมันเติบโตไหมถ้าเติบโตผมว่าปีนี้นะครับเติบโต 5% 10% เนี่ยของหุ้นแต่ละตัวนะฮะถ้าแอสซัมชันประมาณนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบโอเคแล้วสำหรับตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกที่โต 20-30% เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปคาดหวังมันเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะโดนพวกนี้ถ้าสังเกตจริงๆนะครับพวกนี้ที่มันโตเยอะเนี่ยเพราะมันโดนเซลล์ออฟมาในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องระวังด้วยครับค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะถือ position ข้ามสัปดาห์หน้าอย่าดีกว่าใช่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าก็ค่อยๆทยอยทิ้งไปใช่ครับก็วันนี้มีแนะนำไป1 2 3 4 5ตัวนะคะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่4ตัว4ครับ4ตัวประมาณ4คุณผู้ชมก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะก็จะมีทั้ง BBL มี KBank มีไทยออยล์นะคะส่วนฝักปันผลจะเป็นตัวอนันต์นะคะแต่ว่าอนันต์เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมได้กำไรนะคะมากกว่าปันผลก็คือประมาณ 6-7% ก็ออกได้นะคะใช่ครับโอเคเอาละค่ะน่าจะครบถ้วนทุกด้านแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณอาร์ตนะคะคุณวิศกรคิริวรรณนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ไลฟ์สดกับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอาร์ตค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับทางด้านของคุณอาร์ตนะก็เดี๋ยวขอตัดภาพแป๊บนึงก็ฟังไปแล้วยังไงวันสัปดาห์นี้มันจะเงียบๆนิดนึงนะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาต
เมื่อกี้คุยกับพี่เทิดไปแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพี่เทิดพร้อมหรือยังแต่ว่าก็เรานัดกับจริงๆทุกวันจันทร์เนี่ยนัดกับพี่เทิดเอาไว้เนี่ยช่วงประมาณ10:05ให้พี่เทิดเขาได้เดินเดินเตรียมพร้อมก่อนนะคะไม่รู้ว่าพี่เทิดพร้อมหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าข่าวหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีข่าวของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะในส่วนของ Planet นะคะ Planet ชื่อจริงๆเนี่ย Planet Communication Asia จำกัดมหาชนนะคะก็ล่าสุดเนี่ยพูดถึงธุรกิจของเขามันมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีงานประมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าจะทำให้ผลงานของปี62เนี่ยน่าจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้นะคะโดยทางด้านของคุณประภัทรรัตน์เลิศการนะคะกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Planet Communication Asia จำกัดมหาชนเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2561ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ได้มีงานประมูลใหม่ๆเนี่ยเข้ามาได้งานเนี่ยนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ธุรกิจหลักเนี่ยนะคะทั้งจากการจำหน่ายสินค้าการขายบริการแล้วก็ธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินการไปได้ด้วยดีแล้วก็มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้ตัวเลขในมือนะคะงานในมือเนี่ยนะคะหรือว่าแบ็กหลอกเนี่ยณสิ้นไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ราวๆ300 ล้านบาทแล้วก็ได้มีการทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมั่นใจว่าภาพรวมของผลประกอบการสำหรับปี2561นะคะจะออกมาได้ระดับที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณประพันธ์นะคะก็บอกนะคะบอกว่าแน่นอนว่าการที่มีงานประมูลใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังปี2561เนี่ยประกอบกับบริษัทเนี่ยมีการปรับแผนมาเน้นรับงานที่มีมาร์จิ้นสูงแล้วก็ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพก็เลยทำให้แนวโน้มผลประกอบการทั้งปี2561เนี่ยนะคะที่จะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะส่วนปี2562นะคะคุณประภัทรบอกว่าจะเป็นปีที่ดีเพราะนอกจากว่าจะมีงานประมูลใหม่ๆนะคะที่มีเป้าหมายที่จะเข้ามาประมูลแล้วเนี่ยบริษัทก็จะมีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายสร้างผลกำไรให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหารือก็คาดว่ามีความชัดเจนแล้วก็จะเปิดเผยได้ในเร็วๆนี้แล้วก็มั่นใจว่าทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยบริษัทนะคะตั้งเป้าหมายรายได้สำหรับปี2562เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราวสัก 20% ด้วยกันนะคะถามว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรนะคะเขาเป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารโทรคมนาคมและระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจรผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีบริการของบริษัทเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Planet Com นะคะก็คืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบริษัทก็ได้มีการออกแบบวิจัยพัฒนาแล้วก็ประกอบให้เป็นชุดนะคะภายใต้ชื่อ Planet Com นะคะอุปกรณ์ก็จะเกี่ยวข้องกับเนี่ยแหละค่ะการโทรคมนาคมสื่อสารโทรคมนาคมพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะเอาล่ะทีนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแป๊บนึงนะเปิดทีละอย่างตอนนี้นะคะ Set Index นะบวกมา5จุดด้วยกันนะคะ1656.35 จุดบวกไป 4.95 จุดแล้วนะคะหรือว่า 0.3% นะคะเอาละทีนี้ขอต่อสายทางด้านพีเตอร์แป๊บหนึ่งปึ๊บพีเตอร์น่าจะพร้อมแล้วแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะขอเปิดภาพปื้นตอนนี้พี่เทิดพร้อมแล้วพี่เทิดคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เทิดวันนี้เมื่อกี้สายแรกเราคุยกันไปเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ก็แบบประมาณว่าไซด์เวย์อัพแบบอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ตรุษจีนปิดเอเชียนี่ปิดกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้ขนาดแค่คนดูเนี่ยพี่เทิดก็ยังแบบว่าติดตามกันไปด้วยคือแบบน้อยผู้ชมน้อยมากเลยนะคะปกติแบบว่าจะเยอะกว่านี้อ่ะวันนี้พี่เทิดประเมินสถานการณ์ยังไงแล้วก็คำแนะนำกับทางด้านผู้ชมอะค่ะครับประเมินว่าเงียบจนน่าอิจฉาฮะ
นะครับก็คือถ้าดูตลาดช่วงเนี้ยผมก็ว่ามันมีโมเมนตัมในการขยับขึ้นได้นะเพียงแต่ว่าอัพไซด์อาจจะเริ่มแบบลิมิตมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองปัจจัยแวดล้อมวันนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่ออกมาในเชิงที่เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเห็นโมเมนตัมขยับขึ้นได้นะครับแล้วก็การประชุมกนง.นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าคงปิดประตูในการขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าล่าสุดถ้าไปดูตัวเงินบาทเนี่ยเราก็เห็นว่าเงินบาทมันเป็นอะไรที่แข็งค่าผิดปกติมากเกินไปแล้วก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องนะครับให้มีการเข้ามาแก้ไขเยียวยาเรื่องเงินบาทที่มันแข็งค่านะครับทีนี้พอมีกระแสแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เห็นการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นสภาพแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าตลาดน่าจะขยับขึ้นได้ต่อแล้วก็อาจจะไปดูแนวต้านนะครับบริเวณแถวๆสัก1,660จุดนะครับก็ไม่ห่างจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับแนวรับอยู่ประมาณเท่าไหร่คะคุณเชิดถ้าดูแนวรับนะครับคงไปดูที่1630นะฮะเพราะว่า1630น่าจะเป็นจุดแรกที่เราผ่านแนวต้านขึ้นมานะครับแนวต้านที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายก็เลยกลายสภาพเป็นแนวรับไปครับโอเคอ่ะคุณแนะนำวันนี้พี่เธอแนะนำเป็นตัวไหนคะครับวันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับตัวแรกเนี่ยไปดูที่ตัวเมเจอร์ครับคือเมเจอร์เนี่ยถ้าจริงๆถ้าไปดูข้อมูลนะเราก็จะเห็นว่าความน่าสนใจเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับอันแรกคือว่าการเติบโตของกำไรเนี่ยถ้าดู non profit นะฮะเราคิดว่าโตได้ประมาณสัก 24% ในปี62นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของตัว dividend yield นะครับราคาตัวนี้เนี่ย dividend yield มันได้ประมาณ 5% 5.1% ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูว่า growth ก็ได้นะครับแล้ว dividend yield ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับส่วน fair value เนี่ยเราทำไว้ที่29บาทนะครับราคานี้ก็มี upside อยู่ประมาณสัก 22% นะครับทีนี้ major ถ้าจะรับเนี่ยผมว่าไปดูแนวรับนะครับบริเวณแถวๆสัก 23.2 ถึง 23.4 บริเวณเนี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะทยอยสะสมหุ้นได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามยูเนี่ยยังได้อยู่แน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าดูข้อมูลประกอบอีกนิดนึงนะครับการประกาศเงินปันผลของเขาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะนะครับบอร์ดเนี่ยมีมติเมื่อวันที่19เดือน2นะครับก็แปลว่าถ้าก๊อปปี้กันมานะครับเพราะว่าปีก่อนหน้านี้ก็วันที่17เดือน2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นแบบเนี้ยนะครับก็คิดว่าภายในสัก2สัปดาห์นะครับก็น่าจะเห็นการประชุมบอร์ดแล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับก็คิดว่า60ถึง65สตางค์สำหรับครึ่งปีหลังไม่น่าพลาดนะครับก็น่าจะได้แบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นตัวแรกคือตัวเมเจอร์นะครับเวลาที่เราระหว่างที่เราคุยนะคะมันก็ค่อยมันขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะพี่เธอครับประเด็นเนี่ยแล้วมันจะลงมาได้รับไหมเนี่ยก็ตามไปได้ครับเพราะว่าจริงๆมันมีอัพไซด์อยู่นะครับเพราะแฟร์เราตั้ง29บาทก็ตามไปได้ครับค่ะตัวที่2ถ้าใจร้อนครับหรือว่าจะรอก็ได้แต่ว่าหรือจะตามก็ได้แล้วแต่เพราะแฟร์29บาทเพราะว่าเพราะว่าแฟร์มันมีอัพไซด์ไงนะครับเพราะนั้นก็ทยอยสะสมได้นะครับอีกตัวนึงคือ Q House นะครับ Q House เนี่ยจริงๆถ้าจะมองนะครับก็คิดว่าในเชิงฟันดาเมนทัลเราก็เห็นภาพว่าตัวประกอบการเนี่ยเทรนด์ผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสถียรภาพดีกว่า property ตัวอื่นเพราะว่ามากกว่า 40% ของกำไรมันมาจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมนะครับแล้วในพาร์ทที่เป็นอสังหาเนี่ยเขาก็ทำพวกแนวลาบเป็นหลักนะครับซึ่งเวลาโฟกัสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่า earning มันค่อนข้างจะมีเสถียรภาพที่ดีนะครับแล้วก็ถ้ามีเสถียรภาพดีนะครับก็แปลว่าการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็ยังทำได้อยู่นะครับราคาเนี้ยให้เงินปันผลประมาณสัก 7.4% ค่ะนะครับแล้วก็ fair value เราทำไว้ที่ประมาณสัก 4.48% ค่ะนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าดูทัมมิ่งคล้ายๆกันเนี่ย2ปีที่ผ่านมานะฮะเขาประชุมจ่ายปันผลวันเดียวกันเลยค่ะวันที่27เดือน2นะครับนั่นก็แปลว่าก็ไม่นานใช่มั้ยครับก็น่าจะได้เห็นตัวเงินปันผลอีกงวดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งคู่นะครับเป็นหุ้นที่ให้ dividend yield สูงนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นโทษครับประชุมบอร์ดเพื่อประกาศเงินปันผลแล้วครับค่ะแนวรับตัว Q House นี่ให้เท่าไหร่คะมันก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ผมว่าไปดูบริเวณแถวสัก 2.97 นะครับหรือบริเวณ3บาทก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับครับตรงเส้น5วันเลยนะพี่เทิด 2.97 ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับราคาก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะบอกว่าคุณผู้ชมแบบว่าเงียบเหงาจริงๆอันนี้เพราะปกติในเว็บไซต์นะพี่เทิดมันอันนี้มีเสียงประทัดด้วยนะ
ในเว็บไซต์เนี่ยจะแบบอันนี้แกงเงียบหรือเปล่ามีจุดประทัดแกงเงียบใช่ไหมเออแกงเงียบเขาจุดเกลือให้โอ้ดังมากแป๊บนึงก็ปกติในเว็บไซต์นะผู้ชมจะเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็พอๆกับ Facebook เลยอ่ะเออเนาะผู้ชมบอกว่าไปพักกันหมดไปหยุดกันหมดเลยเงียบเหงากันหมดเลยมาแต่ต้องให้ไปปฏิบัติภารกิจกันบ้างครับแต่ว่าก็ยังมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงขอทักคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะระหว่างที่รอคำถามมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะทักก่อนคุณผู้ชมคือท่านแรกๆปอมไม่เห็นนะเพราะว่าปอมปิดไอ้เนี่ยเราเปิดใหม่ไงปิดเฟซนะต้องขออภัยนะคะก็ทักทุกท่านที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะแล้วก็มีคุณสุดาวันคุณบัวจุงสุขคุณนฤทธิ์คุณสายสินีคุณทิพย์ประวีคุณเอ๋พิมศิริคุณจริยาคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะบอกว่าเฮงๆจับตัวไหนลิงทุกท้วนหน้าตัวนั้นท้วนหน้าเอ่ยสาธุเลยนะคะลิงนี่อะไรคะไม่ใช่ลุงลิงนะซิลิงนะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณมิตรบอกว่ามอร์นิ่งบวกแฮปปี้วันตรุษจีนเฮงๆๆๆรวยคุณพงวิลานะคะสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับคุณสวทักทายนะคะโอเคคุณสุริดวงสวัสดีครับซินเจียยู่อีซินนี่พวกใช้เฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าทุกๆคนครับโอเคมาคำถามเลยแล้วกันนะคะครับท่านแรกถามเป็นตัววาอัพค่ะวาอัพบอกว่าต้นทุน5.85 บาทครับครับก็จริงๆตัววาอัพเนี่ยถ้าดูผมก็ว่ามันก็เป็นตัวโกลด์สต็อกที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าดูคร่าวๆนะครับในช่วง9เดือนแรกเนี่ยกำไรก็ประมาณสักแถวๆใกล้ๆ 1,700 ล้านนะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้ทั้งปีเนี่ย 1,900 เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ยังไงมันเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างจะเป็นการก้าวกระโดดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าไปดูตัวชาร์ตนะครับชาร์ตเนี่ยเราก็เห็นว่าราคาก็เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเบรกจุดที่เป็นไฮเดิมแล้วก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาครับทีนี้ถ้ามาดูในส่วน Fair Value นะครับคอนเซนซัสนะครับทำไว้อยู่ที่ 7.89 สตางค์นะครับทีนี้ถ้ามองจุดรับนะครับก็คงต้องบริเวณแถวๆสักเส้นค่าเฉลี่ย200วันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเบรกทะลุขึ้นมานะครับบริเวณที่เบรกขึ้นมาก็เป็นแนวรับไปอยู่ที่ประมาณสัก6บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็อยู่แถวๆสัก6.38 บาทสตางค์ครับโอเคเพราะงั้นต้นทุน5.85 บาทถือผมว่าถือต่อไปสักพักดีกว่าเพราะว่ามันจริงๆถ้ามองทางเทคนิคก็บอกว่าเพิ่งเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาเมื่อทะลุ200วันนะครับแล้วก็ทางพื้นฐานก็ดูไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่เป็นการเติบโตค่อนข้างเยอะด้วยโอเคครับเอาถามเผื่อไว้สมมติถ้าเกิดแบบมันเกิดแบบผิดพัดจับพัดจับผูผิดทางขึ้นมาเราควรจะล็อกกำไรออกมาที่ประมาณสัก6 บาทดีไหมคะเพราะว่าประมาณนั้นฮะใช่ครับถูกต้องครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ถือลุ้นไปก่อนได้นะคะ IRPC คุณผู้ชมบอกว่าทำยังไงดีต้นทุนสูงควรจะคัดหรือถือต่อแต่ไม่ได้บอกต้นทุนมาน่าจะครับจริงๆ IRPC นะครับผมก็ดูว่าจริงๆระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันขาดปัจจัยในการขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของปิโตรเคมีเนี่ย earning quarter 4นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอประเด็นเรื่อง stock loss โผล่เข้ามานะครับเพราะนั้นมันจะเห็นแรงกดจาก earning quarter 4นะครับแต่ว่าถ้ามาดูกันในทางพื้นฐานเนี่ยผมว่า IRPC นะครับราคาแถวนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะนะครับแฟร์ก็ทำไว้ที่6.70 บาทตังค์นะครับก็ดูเทรนด์ของ earning นะครับถ้าดูปีนี้9เดือนแรกเนี่ยก็ตกประมาณสักประมาณสัก 8,000 กว่าล้านละนะครับ 8,000 กว่าล้านซึ่งผมมองว่าก็ยังเห็นการเติบโตอยู่นะครับทีนี้มองไพ่แพทเทิร์นนะครับก็คิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการไซด์เวย์นะครับกรอบเนี่ยประมาณสัก5.60 บาทนะครับถึงบริเวณสัก6.10 บาทนะครับก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบบริเวณนี้แหละครับนะฮะทีนี้ถ้ามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าถือต่อดีกว่าเพราะว่าที่ราคานี้เนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์นะครับก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับประมาณสัก5.5% โอเคนะครับก็คิดว่าถือดีกว่าครับค่ะถึงแม้ทุนจะสูงอดทนถือไปก่อนนะคะอย่างน้อยก็จะมีดิวิเดนด์เข้ามาช่วยนะคะไม่ต้องกลัวใช่ก็คือว่าถ้าดู earning ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มีดิวิเดนด์เนี่ยผมว่าแล้วราคาต่ำกว่าแฟร์นะมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทิ้งมันนะครับให้เลือกระหว่างราชธานีลิสซิ่งนะคะกับสยามแก๊สตัวไหนดีกว่ากันคะจริงๆถ้าในทางพื้นฐานเนี่ยเราค่อนข้างชอบธานีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองตัวภาพกิจการเนี่ยผมว่าภาพการเติบโตเนี่ย
ยังเห็นอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าดูประมาณการนะฮะธานีเนี่ยในปี61นะครับกำไรประมาณสัก 1,641 ล้านนะครับปี62เนี่ยเราก็คาดอยู่ที่ประมาณ 1,781 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EPS growth ยังเห็นประมาณสัก 8% เกือบ 9% นะครับ PE อยู่ที่ประมาณสัก 11.8 เท่านะครับผมก็คิดว่ามันยังไม่เป็นอะไรที่ดูแล้วแพงเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าดู dividend yield นะฮะยังได้ประมาณ 5.6% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธานีผมว่าองค์ประกอบยังค่อนข้างครบอยู่ที่จะซื้อลงทุนได้นะครับแล้วก็ fair value ทำไว้ที่9.40 บาทตังค์นะครับส่วนตัวสยามแก๊สนะครับผมดูว่าการทำกำไรเนี่ยยังไงคงยังสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว consensus ที่ทำ fair เนี่ยทำไว้แค่ประมาณ9.50 บาทตังค์นะครับเพราะนั้นถามว่าเลือกตัวไหนนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นธานีครับโอเคงั้นในส่วนของธานีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่7.40 บาทนะคะก็รับที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เทิดถ้าดูจุดรับนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆบริเวณสัก7.20 บาทตังค์ครับแล้วก็แนวต้านอาจจะดู7.75 บาทตังค์ครับมือปอมไปโดนอะไรไม่รู้อะไอ้ที่มันติ๊กราคามันหายไปเลยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพี่อ๋อเจอละมาละมาละต่อ KTCKTC ยังไม่มีค่ะตอนนี้30 บาทค่ะครับตัว KTC นะครับถามว่าราคาแพงไหมนะครับก็ตอบว่าถ้ามองกันในเชิง PE นะนะครับมันตกประมาณ13 เท่าแล้ว Price to Book เนี่ยประมาณ 3.8 เท่านะครับก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอไปดู Fair Value นะครับอันนี้เราไม่ได้ทำเองนะเป็นของ Consensus นะครับ Consensus เนี่ยทำไว้เฉลี่ยนะครับ 37.8นะครับก็แปลว่าก็น่าจะพอมีอัพไซด์อยู่นะครับถ้าเป็นตามนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาขึ้นไปนะผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่เนี่ยขวางอยู่นะครับค่อนข้างจะถี่หน่อยนะครับอันแรกเนี่ย 30.55 นะครับอันที่2เนี่ยประมาณ 31.4 นะครับก็บริเวณเนี่ยผมมองว่าขยับขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแนวต้านที่รออยู่หลายด่านมากเลยนะครับก็แปลว่าช็อตเทอมเนี่ยอัพไซด์อาจจะถูกลิมิตหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากจะรับเนี่ยผมว่ามาดูสักแถวสัก 29.5 ดีกว่าครับโอเคแล้วก็แนวต้านตามที่บอกเอาไว้นะคะ 30.5 แล้วก็ 31.4 ตอนนี้มันใกล้แนวต้านมากไปหน่อยรอก่อนรอดีกว่านะคะใช่ครับหรือว่าเราจะ follow ได้มั้ยพี่เธอแต่ก็อัพไซด์ก็น้อยอยู่ดีอ่ะ follow ใช่ๆผมว่ารอให้ชัดก่อนดีกว่าครับApico Hightech ค่ะ AH ยังไม่มีค่ะตอนนี้23.20ผมว่าถ้าไม่มีก็รอต่ออีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยงว่าราคามันถูกหรือแพงยังไงนะคือราคาเนี่ยมันมีอัพไซด์จากแฟร์แวลูอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าเราดูประเด็นในเรื่องของตัวการลงทุนในบริษัทลูกในต่างประเทศเนี่ยเรายังไม่ค่อยมั่นใจในเชิงของตัวแคชโฟลว์ที่จะส่งกลับเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยรับนะครับหรือว่าโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งกำไรหรือว่าเงินปันผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าตรงนี้ยังต้องการความชัดเจนอยู่แต่ถามว่าราคาเนี้ยถูกไหมถูกเพราะว่า PE เนี่ยมันไม่ถึงไม่ถึง6เท่านะครับประมาณสัก 5.58 เท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว dividend yield ก็ประมาณ 6% นะครับก็จริงๆถ้าซื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรระยะสั้นมากๆนะครับอยากจะได้ dividend ได้ของถูกเนี่ยผมว่าซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเห็นประเด็นในการขับเคลื่อนเนี่ยผมดูว่าอาจจะต้องรอเคลียร์ประเด็นของตัวบริษัทลูกในต่างประเทศที่อินเดียก่อนนะครับโอเคอ่ะ LPN บอกว่าจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้7.45 บาทครับตัว LPN นะครับถ้ามอง earning quarter 4เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดูดีอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าการโอนเนี่ยส่วนใหญ่ของเขามาอยู่ quarter 4นะครับ3 quarter แรกเนี่ยกำไรเฉลี่ย quarter 1ประมาณสัก290ล้านะนะครับแต่ควอเตอร์4ผมว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของในการทำกำไรของตัวบริษัทนะครับทีนี้ถามว่าปีหน้าตัวไหมนะครับปีหน้าเนี่ยก็คิดว่ายังมีรูมในการที่จะเติบโตได้อยู่นะครับสำหรับตัว earning นะครับเพราะว่าก็มีตัวโปรเจกต์ที่ไปโอนในปีหน้าเนี่ยหลายโปรเจกต์แต่ว่ามันมีลุ้นนิดเดียวตรงที่ว่าเวลาดู LPN เนี่ยเรามักจะเห็นว่าโปรเจกต์ที่ไปโอนเนี่ยไปโอนควอเตอร์4เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้ามันเคลื่อนไปนิดนึงเนี่ยก็แปลว่ามันผ่านปีนี้ไปเลยไปสู่ปีหน้าค่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้เกิดอาการต่ำเป้าได้บ้างเหมือนกันนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าได้ตามแผนเนี่ยปีนี้เราคาดการณ์นะครับกำไรอยู่ที่ประมาณสัก
1,560 ล้านนะครับเทียบกับปี2017นะฮะกำไรอยู่ที่1,062ก็เห็นว่ามันโตก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ปี62เนี่ยกำไรประมาณสัก1,696ล้านนะครับก็ยังมีการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเทรดดิ้งนะครับผมว่าก็พอทำได้นะครับเพราะ earning quarter 4เนี่ยดูดีนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขาประกาศเงินปันผลนะครับเข้าบอร์ดในปีที่แล้วเข้าวันวาเลนไทน์เลยวันที่14เดือน2นะครับปีก่อนหน้านี้วันที่9เดือน2นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็คงจะใกล้จะได้ปันผลด้วยนะครับค่ะถ้างั้นแฟร์ตัวนี้ไว้ให้ไว้เท่าไหร่นะคะพี่เทอร์ Fair Value นะครับเราทำไว้ที่9บาท20ตังค์9.20ตอนนี้7บาท40ก็ครับก็อัพไซด์ก็ยังเปิดกว้างพอสมควรเลยนะนะครับทีนี้ถ้าจะรับตรงไหนนะครับวันนี้รู้สึกมีการโดดขึ้นมาหน่อยนะครับรอที่ 7.2 ฮะค่ะแล้วก็แนวต้านผมดูประมาณใกล้ๆ8บาทครับโอเคเอสโซค่ะเอสโซตอนนี้11บาท40ก็ราคานี้เลยต้นทุนค่ะครับตัวเอสโซนะครับถ้าดูตัวเทรนด์อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยู่ในกลุ่มพวกพลังงานนะครับหรือว่าปิโตรเคมีเนี่ยโอกาสที่จะเห็น earning ช่วงควอเตอร์4เกิดสต็อกลอสขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นก็คงต้องระวังประเด็นนี้นะครับทีนี้ถ้าจะดูในส่วนของตัว fair value อันนี้เราไม่ได้ cover นะแต่ว่าผมดูจาก consensus มันอยู่ที่16บาทนะครับเพราะนั้นราคาก็ถือว่ามี upside แต่ต้องระวังควอเตอร์4ไว้นิดนึงนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบราคานะครับผมว่าแนวรับบริเวณตั้งแต่สัก10บาท90ตังค์เนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับถ้าย่อลงมาบริเวณนี้ก็ถ้าใครอยากจะรอเล่นตอนดีดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่12บาทครับโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน11บาท40ตรงนี้ก็ถือลุ้นไปก่อนผมว่าถือลุ้นไปดูใกล้ๆแนวต้านค่ะประมาณ12บาทนะครับถ้าแต่12บาทผมว่าผ่านยากหน่อยนะ12บาทคงยากหน่อยโอเคซิฟโก้ค่ะต้นทุน8บาท50ตอนนี้8บาท55มันน่าจะมาเนี่ยใช่ครับเราก็คิดว่าควรจะมาครับ จริงๆรับเหมาเนี่ยเราก็เชียร์อยู่2ตัว นะครับ Sifco กับตัว Steak ค่ะครับตัว Sifco เนี่ย Fair Value อยู่ที่ 12.4 ค่ะนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ 8.5 นะครับแล้วก็ผมว่าก็ราคาตอนนี้นะครับมันก็น่าจะเห็นแนวรับเนี่ยแถวๆบริเวณสัก8บาท50นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยแถวๆสัก8บาท80บริเวณนั้นครับเป็นแนวต้านคือคุณผู้ชมนะครับส่วนแฟร์8บาท50พอดีเลยอ๋อเหรอฮะถ้างั้นถือดีกว่าถือดีกว่าเพราะว่าจริงๆผมว่าตัวนี้เนี่ย earning มันเดินหน้าทำ new high quarter 4ก็ยัง new high นะขนาดวันที่วันหยุดเยอะๆนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับ backlog ที่มีอยู่เนี่ยยังสูงอยู่นะครับก็คิดว่ายังเป็นช่วงขาขึ้นนะครับของการทำกำไรของบริษัทอยู่ครับคุณเลือกถูกตัวแล้วถือต่อไปได้นะคะ WHA ตัวนี้ก็น่าจะมาเหมือนกันเนาะพี่ครับก็น่าจะเป็นหุ้นน่าจะเป็นหุ้นสามัญประจำพอร์ตได้ในหุ้นของนิคมนะนะครับทั้งอมตะทั้งวาผมว่าได้ทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าวาเนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นขับเคลื่อนควอเตอร์4เนี่ยมันจะแรงกว่าเพราะว่า earning น่าจะเป็นพีคของปีนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของพวกดีลต่างๆที่มีเข้ามาเนี่ยมันก็มีเรื่องกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นกับทางอาลีบาบาใช่ไหมฮะตัวนี้ผมก็ว่าเป็นอะไรที่ดูดีนะครับแล้วแฟร์เนี่ยเราทำบน NAV นะครับ 4.89 นะครับตอนแรกที่ทำใหม่ๆก็คิดว่ามันไกลจากที่เราคิดไปเยอะเพราะตอนนั้นราคาไม่ถึง4บาท3บาทต้นๆเองนะครับตอนนี้ก็มันก็ใกล้นะครับบริเวณที่เป็นแฟร์นะครับแต่ว่าแฟร์ NAV ของเราเนี่ยใช้ราคาที่ดินตอนต้นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันยังมีอัพไซด์นะครับแล้วก็มีประเด็นในการขับเคลื่อนนะครับส่วนอมตะเองก็น่าสนใจนะครับผมมองในแง่แลกกาดเพียงแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรกระตุ้นที่แรงเท่ากับวานะครับมันก็เลยทำให้ยังนิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวาถ้ามีอยู่ก็น่าจะถือนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยก็ผมว่าได้นะก็รอบริเวณสัก4บาท38ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณสัก4บาท58 4บาท60ครับค่ะโอเคทัสโก้ยางมะตอยต้นทุน14บาท40ค่ะครับจริงๆถ้าทางพื้นฐานนะครับตัวนี้ต้องถือว่าซับซ้อนนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยเป็นการซื้อไอ้ตัวกรูด
ก็คือพวกน้ำมันดิบพวกครูดหนักเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็เอามากลั่นเป็นตัวยางมาต่อยนะครับทีนี้เวลากลั่นเนี่ยมันก็จะมีไอ้โปรดักที่ได้เป็นพวกน้ำมันใสถ้าเป็นโรงกลั่นพวกน้ำมันใสเนี่ยมันคือเมนโปรดักแล้วมีพวกน้ำมันเตายางมาต่อยเนี่ยเป็นไบโปรดักแต่นี่มันกลับข้างกันนะครับทีนี้เวลาธุรกิจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะครับโดยใช้พวกตราสารอนุพันธ์ค่อนข้างเยอะนะครับพอใช้เยอะๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เวลาต้องคาดการการทำกำไรเนี่ยมันยากมากนะครับโอกาสผิดพลาดมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้นะผมว่ามันเป็นบริษัทที่predict ได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าสนใจนะครับเพราะราคาลงมาเยอะเนี่ยแฟร์ทำไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็ถ้าดูตัวแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณสัก 14.3 ค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับแต่ต้องทำใจเกี่ยวเรื่องของตัวเลข earning หน่อยนะเพราะว่ามันจะเห็นอะไรที่คาดการได้ยากมากนะครับถ้าเป็นคอครับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก 14.85 ครับคือต้นทุนเขา 14.4 ทั้งนั้นก็ถือไปก่อนก็ผมว่ายังมีโอกาสเห็นการดีดได้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็แก็บช่องไม่กว้างเท่าไหร่ครับถามนิดนึงนะคะพี่เธอคือขอเป็นความรู้คือเมื่อกี้ฟังแล้วโอเคมันสลับข้างกันว่า buy product ของคนอื่นน่ะที่แบบเป็นบริษัทพวกเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันเป็น main product ของเขาทีนี้เขาสามารถที่จะทำอะไรกับ buy product ที่เป็นน้ำมันใสพวกอะไร heating oil น้ำมันเตาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อนั่นเขาเอาไปขายอยู่แล้วนะครับพวกนั้นเอาไปขายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาขายเนี่ยเขาต้องทำ hedging ไว้ตั้งแต่ตอนซื้อครูดมาเลยนะครับซึ่งผมว่าวิธีการบัญชีมันค่อนข้างจะซับซ้อนค่ะแค่นั้นเองครับต่อไป BTS ค่ะต้นทุน9บาทตอนนี้10ครับตัว BTS นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ทำ fair value ไว้นะครับแล้วก็ถ้ามองภาพเนี่ยผมก็ดูว่าฐานธุรกิจเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่เดินหน้าไปได้เรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นพวกค่าโดยสารนะครับแล้วก็มีบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจพวกโฆษณาพวกนี้นะครับก็คิดว่าพวกนี้มันก็คงเป็นตัวที่สร้างรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองรอบใหญ่ผมก็ดูว่าช่วงนี้เป็นรอบที่เขามีการลงทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็ทำตัวสายสีเหลืองนะครับสายสีชมพูนะครับซึ่งพวกนี้อินเวสเมนต์มันก็ต้องใช้หนักพอสมควรนะครับทีนี้พอหลังจากเริ่มโอเปเรตใหม่ๆเนี่ยอาจจะเจอด่านในเรื่องของโอเปเรชั่นซึ่งอาจจะต้องรับภาระขาดทุนก่อนจากส่วนเพิ่มทั้งหลายนะครับในสายสีเหลืองชมพูแล้วก็อีก3ปีข้างหน้านะครับมันจะเห็นภาพนี้เพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยคงจะเห็นโมเมนตัมเป็นกระแสที่ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมดูว่าราคาก็ขยับขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านถ้าดูจริงเนี่ยก็จริงๆบริเวณเนี้ยต้องถือว่าเป็นแนวต้านซึ่งมันเป็นไฮเมื่อสมัยตั้งแต่ปีก่อนปี16นะครับแล้วถ้าปี16เป็นไฮช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นอัพไซด์ที่ผมว่าลิมิตพอสมควรนะนะครับเพราะนั้นถ้าจะเข้าไปผมว่ารอย่อดีกว่าโอเคนะครับยังไม่น่าตามที่ราคานี้อยู่9บาทอะค่ะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าใช้วิธีพวก stop profit ก็ได้นะครับอย่างเช่นราคาตอนนี้10.2ใช่ไหมผมว่าอาจจะตั้งเป็น stop profit แถวๆสัก10หรือ10ประมาณ10บาทสมมตินะตั้งประมาณ10บาทนะครับถ้ามันขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปนะครับแล้วก็ขยับ stop profit ในตามไปเรื่อยๆทิ้งแก็บไว้สัก20ตังค์ก็ได้ครับมีคุณผู้ชมจากเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com นะคะถามถึงตัว CPO ค่ะคุณแอมบอกว่ายังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะครับตัว CPO เนี่ย fair value เราทำไว้ที่80บาทนะครับจำได้ก่อนนั้นนี่ก็เราก็เคยพูดถึงในนี้นะแล้วก็ตอนแรกก็เชียร์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ทีนี้ราคามันขึ้นมาแล้วแล้วก็ถ้าดู upside มันเหลือแค่ประมาณสัก2.50 บาทเองผมมองว่า upside มันน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีอยากจะเข้าเนี่ยรอดีกว่านะครับถ้าให้ดีเนี่ย upside มันควรต้องมีมากกว่า 10% ขึ้นไปอ่ะหรือ 15% นะครับผมว่ารับแถวๆสัก75ไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบไปซื้อ BGC ก่อนก็ได้โอเคถ้างั้นถ้า75ยังไม่ได้สักทีไปดู BJC ดีกว่าใช่ใช่เพราะ BJC เนี่ยตอนนี้ upside มันเปิดกว้างกว่าแฟร์61บาทนะครับส่วน CPO เนี่ยเราทำแฟร์ไว้แค่80ตอนนี้มันน้อยไปหน่อยครับถ้างั้นถามเผื่อสนใจว่าเอ้ยไม่ได้สักทีงั้น BJC ซึ่งแฟร์61บาทรับที่เท่าไหร่ได้คะรอไม่นานครับรับประมาณสัก40
49บาทครับ49บาทนะคะใช่ครับโอเคล่ะ JKN ต้นทุน9บาทตอนนี้8บาท70เห็นเขาครับก่อตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วน CNPC ประเทศไทยอ๋อครับครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปลงที่ช่องไหนเหมือนกับว่ากระจายไปลงตามช่องต่างๆเบื้องต้นนะคะที่เห็นอ่านจากข่าวนะคะเขามีอาจจะกระจายไปหลายช่องเขามีไปลงช่องต่างๆเอาไว้อยู่แล้วก็มีกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ซึ่งคือคุณสโลชาเนี่ยแหละเข้ามาอืมครับครับครับก็จริงๆตัวนี้นะครับเราเอสเอพัฒน์ไม่ได้ทำแฟร์เองนะแต่ว่าดูของคอนเซนแซสเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 13.9 ค่ะนะครับก็ราคาตรงนี้ถ้าเชื่อตามแฟร์นี้ก็ถือว่าเปิดอัพไซด์พอสมควรแต่ทีนี้ก็มีข้อระวังนิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้ PE มันตกประมาณ19เท่าค่ะนะครับแล้วก็ dividend yield แค่ประมาณ 2% นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการสู้กันบน valuation ที่แพงพอสมควรค่ะนะครับทีนี้ถ้าจะดูสั้นๆนะครับแนวรับเนี่ยบริเวณสัก 8.4 ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านที่เส้น75วันนะครับจะอยู่ที่9.37 ครับค่ะโอเคทีนี้ต้นทุน9บาทก็อ่ะถืออีกนิดนึงครับอาจจะหลุดได้แต่ต้องระวังบริเวณ75วันนะฮะที่บอกไป 9.37 นะคะโดยประมาณอ่ะโตโยไทยต้นทุน6บาท80ค่ะ TTCL 6บาท80ตอนนี้กำไรแล้วอันนี้7บาท40TTCL นะครับถ้าหากว่าจะดูตัวเทรนด์ของการผลประกอบการนะผมว่าควอเตอร์4นะครับก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ต่อการที่อาจจะต้องมีการตั้งสำรองเกี่ยวกับเรื่องของตัวบางโปรเจกต์ที่เขาไปทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้ามีกำไรนะครับผมว่าอย่าลืมตั้ง stop profit ไว้เรื่อยๆนะครับทุนเท่าไหร่นะครับทุน6บาท80ค่ะอย่างเงี้ยผมว่าตั้ง stop profit ได้ไม่ยากเลยนะครับตัวนี้อาจจะตั้งก็ทิ้งช่วงสัก20สตางค์ก็ได้ตั้งไว้7บาท20นะครับถ้ามันขึ้นก็ขึ้นไปแต่ถ้าลงมาแต่7บาท20ผมว่าทำกำไรไปก่อนก็ดีครับนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นความเสี่ยงเรื่อง earning นิดหนึ่งกับเรื่องพวกการตั้งสำรองค่ะถ้างานที่อาจจะเกิดขึ้นเราออกชิงออกก่อนดีไหมคะก็ดีเพราะว่าจริงๆราคาเนี้ยมันก็เป็นจุดที่เจอเส้น75วันพอดีนะครับแล้วก็พยายามเทส75วันอยู่ที่ราคานี้เลยฮะค่ะ7อาจจะทะลุขึ้นไปนิดนึงละตอนนี้เส้น75มาอยู่ที่ 7.42 ใช่มั้ยฮะตอนนี้ 7.5 ค่ะนะครับก็จะเทคแถวนี้หรือว่าจะใช้วิธีตั้ง stop profit เพื่อจะ lock profit ไม่ให้หายไปเนี่ยก็จริงๆควรทำวิธีใดวิธีหนึ่งค่ะครับแล้วแต่จะเลือกนะคะอยากจะลุ้นขึ้นต่อหรือว่าจะแบบจะขายออกมาทันทีก็ได้นะคะ A-cap ต้นทุน12บาทบอกว่าติดมานานละเดี๋ยวก่อนนะครับ อึ้งแอบอึ้งจริงๆด้วยอ่ะต้นทุน12บาทติดมานานแล้วอ่ะแนวโน้มจะยังไงบ้างครับอ๋อครับตัวนี้พอดีเราไม่ได้ทำตัว fair value นะครับเอสเอพัทไม่ได้ cover ถ้าดูผมคงต้องตอบด้วยชาร์ตละกันนะครับถ้ามองชาร์ตเนี่ยตอนนี้มันเขาเพิ่ง break เส้น75วันมานะครับเพราะนั้นแถว75วันก็เป็นแนวรับอยู่ที่สัก 4.16 นะครับกลมๆก็ประมาณสัก 4.1 ก็ได้เป็นแนวรับตรงนั้นนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณสัก 6.35 นะครับทีนี้ถามว่ามันจะกลับไปตรงนู้นได้ไกลๆไหมถ้าดูจาก earning เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อย support อ่ะเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาส1กำไร44ล้านควอเตอร์2เหลือ39ควอเตอร์3ติดลบไป44ก็แปลว่าปีเนี้ย9เดือนเนี่ยกำไรเหลือประมาณสัก39ถึง40ล้านประมาณ39ล้านกว่าๆนะครับเทียบกับฐานปี17เนี่ย255ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มี earning เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับก็โอกาสกลับขึ้นไปผมว่ายากนะครับถ้างั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าตัดใจได้เราควรจะสวิตช์ตัวดีกว่าไหมคะหรือว่ายังไงดีก็จริงๆก็ควรทำนะนะครับจริงๆถ้ามันสมมติว่าดีขึ้นไปแล้วไปติดแนวต้านแถวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6.5 อะไรแบบนี้ซึ่งก็ผมถือว่าไกลมากนะกว่าจะถึงก็จริงๆน่าทำฮะเพราะว่าจริงๆเราไม่เห็นการทำกำไรที่มันกลับขึ้นมาเพราะ earning ค่อนข้างจะผันผวนครับแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวเขาจะมีบริษัทลูกเข้าอะค่ะพี่เทิดมันอาจจะมีการเก็งกำไรช่วงนั้นไหมอะคะก็
เป็นไปได้แต่ตัวนี้ผมไม่ได้ตามพื้นฐานเลยเลยไม่กล้าตอบเหมือนกันว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมลองกลับไปดูแล้วกันว่าถ้าเราถือหุ้นเหมือนเขาจะให้หุ้นถ้าปอมจำไม่ผิดนะพี่แต่ไม่แน่ใจลองกลับไปดูแล้วกันนะคะลองติดตามข่าวดูลองดูพื้นฐานแล้วก็ที่ในที่เขาประกาศนะคะนะคะเพราะว่ามันยากกับ12บาทเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่เตอร์บอกแล้วเออเออร์นิ่งก็ฮะผมดูแรงเออร์นิ่งโมเมนตัมมันไม่มาไม่มีแรงเหวี่ยงขึ้นไปอ่ะสำหรับเออร์นิ่งนะคะค่ะพฤกษาโฮลดิ้งค่ะต้นทุน22บาทตอนนี้18ตัวนี้ถ้าจะซื้อก็เหตุผลเดียวคงเป็นเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับเพราะราคาเนี้ยดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณสัก 7.8% นะครับเป็นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีโครงสร้างกำไรที่ต่างกับตัวแลนด์แอนด์เฮาส์คิวเฮาส์หน่อยนะครับเพราะแลนด์กับคิวเนี่ยมันมีส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมเข้ามาเยอะใช่ไหมครับแต่พฤกษาเนี่ยเป็น property ล้วนๆนะครับซึ่งโอกาสสวิงก็จะมีมากกว่าแลนด์กับคิวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีจุดแข็งอยู่ในเรื่องที่ว่าตัวฐานธุรกิจเขาเนี่ยส่วนใหญ่ไปเกาะอยู่พวกทาวน์เฮาส์นะครับแล้วก็แนวราบเนี่ยเยอะซึ่งมันเป็นการเจาะกลุ่มที่เป็นเรียลดีมานด์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดแข็งของเขาอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็จริงๆถ้าถามว่าเทียบกับแรงกับคิวเนี่ยผมว่าผมยังให้น้ำหนักเขาน้อยกว่านะครับแรงกับคิวนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูพฤกษานะครับราคานี้เนี่ยค่า PE นะครับมันตกประมาณสัก 6.4 เท่านะครับเพียงแต่ว่าเทรนด์การเติบโตของกำไรเนี่ยคงเห็นไม่เยอะนะครับหรืออาจจะชะลอนิดหน่อยนะครับในปีถัดไปนะครับแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยได้ประมาณสัก 7.8% ครับถ้างั้นต้นทุน22บาทถ้าต้นทุน22เนี่ยผมว่าถ้ามองจากโมเมนตัมรอบนี้แล้วดูชาร์ตไปด้วยนะผมว่าไม่น่าจะทะลุ19บาทครับยกเว้นถ้าซื้อถ้าทำใจแล้วถือเก็บดิวิเดนด์เป็นลองเทอมได้อันนั้นก็โอเคอาจจะต้องอย่างนั้นแล้วล่ะเพราะดิวิเดนด์เขาสูงนะคะขอถามท่านที่มีต้นทุนนะคะกันกุลต้นทุน3.89 บาทค่ะตอนนี้3.10 บาทน่าจะถัวมาตีกลมๆ3.90 บาทอ่ะครับตัวกันกุลนะฮะถ้าดูตัวพื้นฐานเนี่ย fair value นะครับเราทำไว้ที่4.36 บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอัพไซด์ก็กว้างพอสมควรครับทำไว้4.10 บาทนะฮะอัพไซด์ประมาณ 32% นะครับ earning trend quarter 4อาจจะชะลอนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนอกฤดูการการผลิตไฟนะครับของเขาจะคึกคืนหน่อยช่วงที่แดดแรงๆลมดีๆนะครับช่วงที่ไม่มีลมไม่มีแดด earning ก็จะชะลอหน่อยนะครับทีนี้ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็คิดว่าแนวรับคงเป็นกรอบล่างแถวๆประมาณสัก2.96 บาทนะครับแล้วแนวต้านข้างบนเนี่ยจริงๆคือบริเวณนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับแถวๆสัก3.16 บาทนะครับถ้าขึ้นไปก็จะเจอประมาณ3.36 บาทอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแนวต้านนะครับเพราะนั้นช็อตเทอมเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ได้มีประเด็นในการขับเคลื่อนราคาเท่าไหร่ครับถ้างั้นต้นทุน3.90 บาทถ้าถือข้ามช่วงการประกาศ earning quarter 4ไปได้ผมว่าเทรนด์อาจจะดูดีขึ้นโอเคครับผมKCE ต้นทุน26.25 บาทค่ะครับคือ KCE เราทางพื้นฐานเราไม่ให้แนะนำซื้ออยู่แล้วเราแนะนำขายอยู่นะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองเทรนด์แบบนี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เงินบาทแข็งมากๆเนี่ยผมว่าแรงกดดันก็อาจจะมีมากเป็นพิเศษนะครับจริงๆถ้ามองชาร์ตด้วยนะครับราคาเนี้ยเป็นจุดที่เป็นแนวต้านพอดีนะครับเพราะนั้นผมว่าไอการทะลุ30ขึ้นไปอาจจะยากหน่อยนะครับเผอิญต้นทุน26.25 บาทเพราะฉะนั้นก็ขายทำกำไรออกมาจะดีกว่าเนาะผมว่าแบบนั้นน่าสนใจครับไหนๆก็กำไรแล้วนะคะ SBI ต้นทุน5.50 บาทค่ะตรงนี้เลยตัวย่ออะไรนะฮะ SVI ค่ะ SVI SVI ผมฟังเป็น SBI ขออภัยนะครับ SVI นะครับก็จริงๆทำนองเดียวกันแหละนะครับผมว่าทัมมิ่งช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดู Fair Value นะครับมันก็มีอัพไซด์นะครับเพราะทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก7บาทนะครับทีนี้ถ้าจะมองแนวต้านจุดแรกนะครับอยู่ที่ประมาณสัก5.65 บาทนะครับอันนี้คงเป็นแนวต้านจุดแรกนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่สัก5.30 บาทครับค่ะ
โอเคครับถ้างั้นตอนนี้ต้นทุน5.50 บาทก็ถือไปก่อนลุ้น5.65 บาทนะคะครับประมาณนั้นฮะถือไปก่อนสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับค่ะset index นะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,655.97 จุดนะคะบวกไป 4.57 จุดหรือว่า 0.28% กรอบวันนี้พี่เทอร์ให้1630แนวต้านใกล้แล้ว1660 60ใช่ครับมันจริงๆมันก็ไปไฮ1658แล้วนะพี่เทอร์มันบอกว่าฉิวเฉลี่ยเฉียดฉิวแล้วค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านพี่เทอร์นะคะคุณเทศศักดิ์วีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่เทศค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็ขอทุกท่านเฮงๆรวยๆแล้วกันโหคุณผู้ชมวันนี้น้อยมากเงียบเหงาแต่คำถามก็ยังล้นหลามนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆต้องขออภัยด้วยพยายามถามแล้วนะมันหมดเวลาแล้วอะนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆเช่นเคยนะคะซินเจียยุ่ยอีซินเนียผู้ชัยนะคะอ่างเปาตัวตัวไกลนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ